สวัสดีครับผมกับผมแจ็คมันนี่เบตเตอร์นะครับวันนี้เราจะมาทำการวิเคราะห์หุ้นนะครับวันที่เท่าไหร่วันเนี้ยวันที่8นะครับล่วงหน้านะว่าเขาจะไปในทิศทางไหนนะครับโอเคก่อนอื่นเราก็มาดูที่เซตก่อนเลยก็เซตนะครับในไทม์เฟรมเดย์ก็เป็นแนวโน้มขาลงนะครับตอนนี้ก็มีสัญญาณการกลับตัวแล้วนะของเซตในไทม์เฟรมเดย์นะครับเซตก็มีโอกาสลงมาทดสอบนี่นะครับที่แนวรับ1,214นะครับแล้วก็มีแนวต้านอยู่ที่1,301.66นะตัวเซตนะครับโอเคแล้วก็วันนี้เราจะมาอัปเดตตัวหุ้นที่มีการซื้อขายมากสุด10อันดับนะครับอันดับแรกคือแอมแบมก็ทำตัวไซด์เวย์อยู่ในกรอบ21 บาทถึง24.90 บาทนะครับก็มีโอกาสลงมาทดสอบที่21.5นะครับแล้วก็21 บาทตามลำดับนะครับสำหรับตัวแบมตัวถัดไป CPOในไทม์เฟรมเดย์เป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับก็ CPO ก็มีโอกาสขึ้นไปทดสอบนี่นะครับ71.75ถ้าผ่านไปได้ก็72.50นะครับโดยมีแนวรับอยู่ที่65.75นะครับสำหรับ CPO ตัวถัดไป PTTPTT ใน Time Frame Day เป็นไซด์เวย์นะครับอยู่ในกรอบ32.50 บาทถึง38.75นะครับก็ตอนนี้ไซด์เวย์อยู่นะก็มีโอกาสลงมาทดสอบที่ตรงนี้นะครับ32.50นะครับอย่าให้เข้าหลุดนะครับถ้าหลุดมาก็เจอที่29 บาทแล้วก็23.25 สตางค์นะครับตัวถัดไป PTTEP โอเคครับ PTP ก็เป็นแนวโน้มไซด์เวย์ดาวอยู่ในกรอบ72 บาทถึง87.50 บาทนะครับก็มีโอกาสขึ้นไปทดสอบถ้าสามารถทะลุ87.50ได้ก็มีโอกาสที่ไปทดสอบที่90 บาทนะครับโอเคก็ระมัดระวังนะครับที่87.50เป็นแนวต้านนะสำหรับ PTEP ตัวถัดไป Intouch ตัวนี้ชาวบ้านลงนะครับพวกสวนใช่ก็อินทัชก็เป็นแนวโน้มไซด์เวย์กรอบใหญ่นะครับอยู่ที่38.75 สตางค์ถึง61นะครับก็มีโอกาสขึ้นไปทดสอบที่นะครับ56.25นะครับมีโอกาสขึ้นไปทดสอบที่56.25แล้วก็โอเคแล้วก็59.25นะครับแต่อย่าให้เขาหลุด52.25นะเพราะถ้าเขาหลุดเนี่ยแสดงว่าเขาจะมีโอกาสลงมาทดสอบที่
45.75ได้นะครับโอเคตัวถัดไปตัว BBL BBL ก็เป็นไซด์เวย์นะครับอยู่ในกรอบ88ถึง121นะครับเป็นไซด์เวย์ดาวก็มีโอกาสลงมาทดสอบมีโอกาสลงมาทดสอบที่88บาทนะครับถ้า88บาทรับไม่อยู่ก็ลงไปที่79ครับสำหรับ BBLเคแบงก์ก็เป็นรูปเดียวกันนะครับก็เป็นไซด์เวย์อยู่ในกรอบนะแล้วก็อย่าให้เข้ารุด79บาทนะครับถ้า79ก็ไปที่72นะครับแต่ว่าถ้าลงมาที่79แล้วเด้งนะครับก็มีโอกาสขึ้นไปทดสอบที่105บาทนะครับสำหรับเคแบงก์ตัวถัดไปเอลทีก็เป็นไซด์เวย์ในกรอบ45บาท25ตังค์ถึง63บาท25ตังค์นะครับก็ตอนนี้ก็ทำตัวไซด์เวย์อยู่ในกรอบเล็กนะครับอยู่ที่กรอบเล็กเนี่ยอยู่ที่52บาท75ถึง63บาท25นะครับก็ถ้ายืนไม่สามารถยืนเหนือ60บาทได้เนี่ยก็มีโอกาสลงไปทดสอบที่นี่เลยนะก็มีโอกาสลงไปทดสอบที่52บาท75แล้วก็49.25แล้วก็45.25ตามลำดับนะครับถ้าทะลุก็ลงไปเรื่อยๆนะก็ลุ้นให้เขายืนเหนือ60บาทได้นะครับถ้ายืนเหนือไม่ได้ก็มีการลงไปทดสอบ52บาท75เป็นแนวรับแรกนะโอเคตัวถัดไปแอดวานซ์แอดวานซ์ก็เป็นไซด์เวย์ในกรอบ 186.5 ถึง 208 นะครับก็มีโอกาสลงมาทดสอบที่นี่นะครับก็ K-Bank ระมัดระวังอย่าให้เขาหลุด 186.50 นะครับก็คนมีของก็ระมัดระวังนะครับ K-Bank ตัวสุดท้ายGPSC ก็เป็นไซด์เวย์นะครับอยู่ในกรอบ62บาท50ตังค์นะครับถึง73บาท75นะครับก็อย่าให้เขาหลุด 68.50 นะถ้าหลุดเนี่ยก็มีโอกาสลงมาทดสอบที่นี่เลยนะครับ62บาท25ตังค์นะครับก็สำหรับคนที่มีของก็ระมัดระวังนะครับอย่าให้เขาหลุด68บาท25สตางค์นะครับก็ประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อนๆถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับแจ็คมันนี่เป็นเตอร์สวัสดีครับ